วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาบอกวิธีง่ายๆนะครับสำหรับช่างเย็บผ้านะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับที่อาจจะไม่มีความสามารถซ่อมจักรได้เก่งนะครับหรือซ่อมจักรไม่ค่อยได้นะครับไม่ใช่ว่าผู้หญิงซ่อมไม่ได้นะครับผู้หญิงบางคนก็ซ่อมเก่งนะครับแต่ผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่อาจจะคือเวลาเราเย็บจักรไปเรากดย้ำนะครับจักรตัวนี้เป็นจักรเข็มคู่นะครับแต่ก็จักรเข็มเดียวก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับคือวิธีเรากดย้ำนะครับเวลาจักรวิ่งไปข้างหน้านะครับจักรวิ่งไปข้างหน้าแล้วกดย้ำใช่ไหมเหมือนกับเวลาช่วงที่เรากดย้ำนะมันถอยหลังไปมันห่างเยอะกว่าที่มันวิ่งแบบว่าปกตินะครับมันอาจจะทำให้เข็มหักนะเวลาเราเย็บมาดีๆพอกดปุ๊บมันวิ่งปื๊ดเร็วเลยนะครับนี่ครับคือแบบว่าเย็บปื๊ดปื๊ดมาพอกดย้ำปื๊ดผ้าพุ่งเลยนะครับที่จริงวิธีแก้จริงๆมันก็ต้องเข้าไปหาวิธีตั้งจังหวะนะครับของจักรแต่ถ้าจักรเย็บดีอยู่นะครับคือจักรมันใช้งานดีมันได้ไม่ขาดไม่มีปัญหาผมก็จะมาบอกวิธีแนะนำนะครับท่านผู้ชมให้ใช้วิธีแบบง่ายๆกันไปก่อนนะครับคือสูตรง่ายๆก็วิธีเรากดลงไปแล้วมันวิ่งเร็วท่านผู้ชมก็อาจจะหาผ้าหรือแม่เหล็กนะครับมาใส่ตรงที่เรากดลงไปอย่างนี้นะครับหรือถ้าจากบางตัวถ้ามีร่องอย่างนี้ก็หาพับนะครับเศษผ้ามายัดใส่ในนี้ก็ได้นะครับแบบว่าไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับสำหรับจักรที่เย็บดีอยู่แล้วนะครับคือเวลาเรากดปุ๊บลงไปมันก็จะไปชนอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกจักรเล็กมันก็จะมีที่ปรับนะครับจักรเล็กหัวดำมันจะมีที่ปรับว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแบบว่าไม่ต้องไปขันน็อตอะไรนะครับคือไม่ต้องไปยุ่งยากไปขันน็อตไม่ต้องไปคิดว่าจะปรับตั้งเท่าไหร่อันนี้ง่ายที่สุดนะครับบางทีกรณีที่เราย้ำแล้วเข็มชอบหักย้ำแล้วเข็มชอบหักเวลาผ้าหนาๆนะครับท่านลองให้ช่วงย้ำกดถอยหลังมันวิ่งถี่นะครับพอมันวิ่งถี่แล้วมันจะช่วยท่านได้เลยนะครับลองดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เจอปัญหานะครับถ้าจะเป็นจักเย็บธรรมดานะครับจักเย็บธรรมดาก็ได้แต่จักเย็บธรรมดามันไม่มีร่องเราก็หาผ้านะครับหาผ้าที่แบบว่านะครับมัดเป็นก้อนกลมๆเอามาวางไว้ตรงนี้หรือเอามามัดใส่ตรงนี้ก็ได้นะมัดหาวิธีรัดให้ติดนะถ้าเป็นจักรเย็บธรรมดานะครับแต่ตัวนี้มันเป็นเข็มคู่นะครับถ้าเข็มคู่ถ้ามีร่องแบบนี้ท่านผู้ชมก็คือสูตรนี้คือง่ายที่สุดแล้วครับคือไม่ต้องไปขันน็อตอะไรนะครับคือกดลงมามันจะไปชนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกจักรเย็บธรรมดามันจะไม่มีร่องนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมก็หาอะไรมาลองวางดูตรงนี้นะครับถ้ามันเย็บดีนะครับก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับที่ถ้าเป็นพวกจักรเย็บนะครับจักรเย็บที่เข็มเดียวนะครับถ้ามันเป็นลักษณะเวลาที่เราย้ำแล้วอย่างนี้มันต้องเข้าไปตั้งจังหวะข้างในนะครับแต่ถ้าคือผมมาบอกแบบว่าสูตรง่ายที่สุดแล้วครับคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาซ่อมนะครับเราสามารถทำงานได้เลยนะครับเราสามารถทำงานได้เลยแล้วก็เวลากดย้ำมันก็จะช้าทันทีนะครับนี่ครับถ้าอาการแบบนี้คือผมมาแนะนำนะครับถ้าจักรยังเย็บดีอยู่นะครับแบบว่าจักรท่านผู้ชมยังเย็บดียังใช้ดีได้ไม่ขาดแล้วก็มาทำสูตรง่ายๆแบบนี้กันนะครับคือง่ายที่สุดแล้วนะครับหาอะไรมาลองนะครับถ้ามีที่ยึดเราก็อย่ายัดเข้าไปลึกยัดเข้าไปนิดเดียวก็พอนะครับพอให้มันพอหมุนเป็นผ้ายีนหรือผ้าอะไรก็ได้ที่มันหนาๆสักหน่อยแล้วก็บีบยัดลงไปนะครับท่านผู้ชมก็จะได้วิธีการซ่อมที่ง่ายๆและก็เย็บได้ดีนะครับกรณีที่ถอยหลังและเข็มหักนะครับส่วนมากมันจะเป็นการจังหวะเวลาเรากดย้ำกับข้างหน้ามันไม่เท่ากันนะครับส่วนมากนะที่เจอมาส่วนมากก็จะเป็นกรณีแบบนี้นะครับผมก็เอาสูตรง่ายๆนะครับมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะก็คงจะนะครับได้เวลานะครับ
ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะพอได้นะครับเอาไปแล้วครับ